การแข่งขันวอลเลย์บอลชายในศึกซีเกมครั้งที่32ที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามชิงเหรียญทองแดงพบกับทีมชาติเวียดนามสำหรับเซตแรกเวียดนามเริ่มต้นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บชัยชนะไปก่อน25-18ต่อมาในเซตที่2ก็ยังคงเป็นเวียดนามที่ยังทำผลงานได้ดีกว่าทำเกมรุกได้อย่างเด็ดขาดก่อนที่จะเอาชนะไปได้25-20นำไป2-0เซตและเซตที่3ทีมลูกยางหนุ่มไทยยังคงเรียกฟอร์มเก่งกลับมาไม่ได้ทำให้สุดท้ายเวียดนามคว้าชัยไป25-20จบการแข่งขันวอลเลย์บอลชายทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทยไป0-3เซตด้วยสกอร์25-18 25-20และ25-20ทำให้ทีมชาติเวียดนามคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนทีมลูกยางหนุ่มไทยไม่สามารถคว้าเหรียญติดมือได้เป็นครั้งที่2ติดต่อกัน